ตอนนี้มีคนก็ถามเข้ามานะฮะความแตกต่างระหว่างบัตรกดเงินสดกับบัตรเครดิตอยากได้บัตรสักหนึ่งใบเพื่อผ่อนสินค้าระยะยาว36เดือนค่ะบัตรกดเงินสดกับบัตรเครดิตต่างกันยังไงครับบัตรกดเงินสดเนี่ยมันเป็นบัตรที่เอาไว้กดเงินเพื่อเอามาอเนกประสงค์ตามความจำเป็นเวลาเขาใช้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการกดออกมาเป็นตัวเงินอ๋อซึ่งเงินเป็นเงินสดก็คือใช้ได้ใจอะไรแบบที่แบบปะยางแม่ค้าขายค่าชาวบ้านที่เขาไม่ได้รับบัตรเครดิตคุณจะเอาเป็นเงินออกมาแต่ถ้าบัตรเครดิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เอารูดซื้อของอะไรไปก่อนแล้วก็มาจามจ่ายทีหลังมันจะไม่เหมือนกันบัตรเครดิตเนี่ยพอรูดไปปุ๊บนะมันจะมีระยะเวลาว่าภายใน45วันภายในอะไรต่างๆท่านน้าจ่ายครบเต็มจำนวนนะก็ไม่ต้องโดนดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมแต่บัตรกดเงินสดเนี่ยนะกดเอาเงินเขาออกมาปุ๊บเขานับเป็นวันเลยเพราะฉะนั้นน้ำไม่ต้องรอให้เต็มถึงครบ30วันนะรีบเอาเงินไปคืนเขาก็จะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันเพราะฉะนั้นอยากได้เงินไปใช้ก็เป็นบัตรกดเงินสดถ้าสมมติว่าทุกคนเราพร้อมใจการใช้บัตรเครดิตและจ่ายตรงเวลาแบงก์ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยครับเขาก็จะไปชาร์จกับทางร้านเขาไงอ๋อแบงก์ได้อยู่ดีเออแบงก์ได้กับทางนู้นแล้วแต่ถ้าเราผ่อนด้วยได้กับเราด้วยโอเคทีนี้ได้กับเราด้วยเราพูดถึงในแง่ของตัวบุคคลแล้วกันว่าถ้าเราใช้บัตรเครดิตแล้วเราจ่ายตรงเวลาครับนี่คือความสะดวกแท้จริงใช่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 แต่โดยมากเนี่ยผมว่าคนที่ให้กำเนิดบัตรเครดิตก็ต้องล้อเล่นกับจริตมนุษย์แหละความไม่มีวินัยไอ้กิเลสอะไรต่างๆล่ะมึงอย่าแป๋ขึ้นมาสักวันมึงต้องช็อตบ้างละวะดักตรงนี้ใช่หรือไม่อย่างที่น้องคนเมื่อกี้พูดอ่ะนะจะเอามาผ่อนของ36เดือนเนี่ยถ้าน้าเข้าระบบผ่อนเนี่ยโอกาสที่น้ามีโอกาสจะผิดพลาดมันมีสูงไงใช่ไหมแต่คนที่เขาเคลียร์เป็นเดือนๆไปมันก็จบเดือนมียอดเท่าไหร่ก็เคลียร์ยอดเท่าไหร่ก็เคลียร์ถ้าเกิดว่าจะผ่อนของไอ้36เดือนซึ่งมันมีแบบผมก็ไม่แน่ใจว่า 0% หรือเปล่านะถ้าได้ 0% เขาก็มีคนประเภทแบบก็ผ่อน 0% 10เดือนเอารูปบัตรเครดิตซื้อไปแล้วเขาก็ทำว่าให้ผ่อน10เดือนอย่างวันนี้ไปซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าใหม่ให้แม่เพราะว่าที่จังหวัดตราดฝนตกไม่หยุดแม่บอกว่าตัวเหม็นกันทั้งบ้านแล้วเพราะว่าไม่มีแดดเลยก็เลยไปซื้อเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้า2เครื่องมัน 50,000 กว่าบาทจ่ายบัตรเครดิตเขาถาม 0% 4เดือนไหมก็เอาสิไม่มีปัญหาครับจริงๆแล้วก็คือเราก็มีความรู้สึกว่าจ่ายเต็มก็ได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะเราก็ไปจ่ายบัตรเครดิตตรงเวลาอยู่แล้วแต่การถ้ามึงให้สิทธิ์กูค่อยๆจ่ายแล้วมึงไม่มีดอกเบี้ยก็ไม่เลวนะกองไม่เลวใช่ครับมีคนถามว่าไอ้ 0% 10เดือนมันก่อปัญหาหรือเปล่าผมบอกไม่ได้ก่อหรอกก่อที่คนกู้เนี่ยแหละก่อเพราะถ้าก็ 0% เอาเรียกมาเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นไปมันก็จบฮะแต่ก็มีแหละฮะพอ 0% 10เดือนแล้วก็มีไม่ส่งก็มีไม่ส่งทีนี้มันไม่ใช่ 0% แล้วเพราะมันจะมีพวกดอกเบี้ยปรับต่างๆปรับส่งช้าปรับผิดนัดชำระค่าติดตามทวงถามอะไรอย่างนี้ครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตอบคำถามที่น้องตอบมานะครับคุยต้องรวยไม่รวยจะคุยไปทำไมเดือนละ1ครั้งวันพฤหัสตอบปัญหาการเงินกับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับโอเค